ทุกคนครับพรุ่งนี้ก็วันที่11เดือน11กเนแล้วนะครับวันแห่งการช้อปปิ้งครับทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าวันที่เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากจีนตอนนี้เราจะพาไปรู้จักศาสตร์ของตัวเลขและความเชื่อของจีนกันครับพอดแคสต์ Podcast, รีวิวกับรายการมองจีนมุมใหม่ตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักศาสตร์ของตัวเลข ความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับตัวเลขว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้แล้วก็ต้องห้ามอย่างไรบ้างและที่สําคัญนะครับหนุ่มสาวของจีนเนี่ยเขาใช้ตัวเลขในการเป็นรหัสลับเพื่อบอกรักกันอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อตามหลักศาสตร์แห่งตัวเลขของชาวจีนนะคะแต่ว่าถ้าให้มองเป็นภาพรวมอีกอันนึงเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ว่าเลขคู่จะดีกว่าเลขคี ะะงานมงคลต่างๆจะใช้เลขคู่นะคะเข้าของสิ่งของเครื่องใช้ในงานนั้นเลขคู่ไม่เป็นเลขคู่หรือแม้แต่ถ้าตอนตุลจีนถ้าคนไทยเราคุ้นเคยเวลาเราเอาส้มมงคลไปไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะพกไปสี่ลูกใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเลขคู่เหมือนกันนะคะทีนี้ก็มาถึงที่ว่าเลขสี่นี่แหละก็คือจริงๆเนี่ยในในในภาษาแต้จิ๋วเนี่ยบางทีตัวสี่เนี่ยมันอาจจะออกเสียงได้อีกแบบหนึ่งก็คือสี่ในภาษาจีน คือเสียงจีนกลางอะคะ่ะของคําว่าสีเนี่ยมันแปลว่ามงคลค่ะโ oh. อาถ้าเกิดว่างานแต่งงานถ้าคนไทยเราพอจะนึกออกมันจะมีตัวอักษรจีนที่มันเป็นคู่กันอยู่คู่หนึ่งนะคะอักษรจีนที่ออกเสียงว่าสีนะคะก็คือช่วงสีหลินเหมือนซึ่งก็แปลว่าเป็นเรื่องของความมงคลเรื่องของการมีคู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นที่อาจจะมาพ้องเสียงกับเลขสี่ในภาษาไทยนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นในในบ้านเราเนี่ยบางทีเลขสีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เลขไม่ดี นะคะแต่ปัจจุบันคือมันดันไปพ้องเสียงกับจีนกลางที่ออกเสียงว่าสื่อนะคะสื่อที่ในความหมายที่แปลว่าตายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าคนจีนจะซื้อโทรศัพท์หรือซื้ออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เลือก C44 คนจีนรุ่นใหม่ก็มีความเชื่อเรื่องตัวเลขกันอีกแบบหนึง่งทั้งเหมือนแล้วก็ต่างจากอดีตเป็นไงบ้างคะ ค่ะก็ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องเลขสีนี่แหละเพราะว่าในอโบราณเนี่ยก็คือมองว่าเป็นเรื่องของความสมบูรณ์พร้อมในครอบครัวที่มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าพอยุคใหม่เนี่ยมันดันไปพ้องเสียงกับคําว่าสื่อที่แปลว่าตายนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนก็อาจจะไม่ชอบเลขสี่คนจีนในยุคป,ปัจจุบันอาจจะไม่ชอบเลขสี่ส่วนเลขแปดเนี่ยจริงๆก็กลายเป็นเลขมงคลไปเลยเลขมงคลในยุคป,ปัจจุบันของจีนหลักๆจะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือเลข6เลข8แล้วก็เลข9 ะะเลข6อันนี้ก็มาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยริ้วๆตาชุนก็คือแปลว่าราบรื่นนะคะราบรื่นส่วน8เนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าฟาที่มาจากคาศัพท์ว่าฟาฉายนะคะฟาฉายเนี่ยแปลว่าร่ํารวยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะอวยพรให้ใครร่ํารวยคนจริงก็จะบอกว่า888หรือว่าฟาฟาฟา,ฟานอกจากนั้นเลข6ในภาษาจีนตอนยุคปัจจุบันเนี้ยยังใช้ชื่นชมอีกฝ่ายหรือว่ากดไลค์ให้อีกฝ่ายได้ ะะก็คือเราสมมตินในแชทเนี่ยเราก็จะพิมพ์เป็นเิ้วๆๆ้ว้วภาษามือจีนมีแบ่งเป็นตัวเลขด้วยนะคะแล้วอันนี้เฉพาะเลข6ละกันเลข6เนี่ยมันจะอของจีนเลข6กเขาจะใช้คือยกนิ้วโป้งและนิ้วก้อยถูกต้องค่ะ<อ>ซึ่งซึ่งอันนี้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเหมือนเหมือนกดชื่นชม,มใช่กยกนิ้วให้ใช่ยกนิ้วอ่ายกนิ้วให้อารมณ<อ>์รันเพราะฉะนั้นเลยเวลาจะชื่นชมเพื่อนเนี่ยก็ริ้วรๆ้ว้ก็ได้แบบฝืนค่ะ ติดตามฟังเรื่องราวของตัวเลขได้ในรายการมองจีนมุมใหม่ตอนาศาสตร์ตัวเลขกับความเชื่อของชาวจีนได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m แอปพลิเคชัน thaipbspodcast ดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน podcast r e ีวิ w ครับผม